สวัสดีครับ Hello everyone. How are you today? Okay, how are you now? โรงพยาบาลมหาสารคาม Oh, why are you here? เยี่ยม Fever. Fever. Yeah, getting better soon. Very good. So, what's up? Salt water. Oh. Has he got that now? Is it still coming in? ตัวนี้พี่ๆเขาจะเล่านิทานเนาะให้น้องฟังนะคะพี่ดีนะนิทานเรื่องอะไรเอ่ยนิทานเจ้าเสือหน้าวิ่งอยากมีเพื่อนค่ะว้าวเดี๋ยวเพื่อนมาใกล้ๆก็ได้นั่งใกล้ๆ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 จะได้อยู่ใกล้ๆน้องอาชุนพี่ก็จะเล่าให้ฟังน้องเดียวก็ตั้งใจฟังนิทานเขาจะเล่าว่าไงบ้างนำตัวละครก่อนนะคะก็จะมีเจ้าเสือหน้าผึ้งที่แบบว่าท่าทางดูดุร้ายแต่ว่าเขาก็อยากที่จะมีเพื่อนแล้วก็จะมีเจ้าเต่าน้อยที่ใจดีที่ถึงใจเพื่อนสัตว์ด้วยกันแล้วก็ไม่เข้าไปเปลี่ยนเจ้าเสือตัวนี้แล้วก็จะมีฝูงสัตว์ป่าทั้งหลายที่เป็นเพื่อนกับเจ้าเต่าแล้วก็เจ้าเสืออยากเป็นเพื่อนกับสัตว์พวกนี้นะคะเสือหน้าบึ้งห้ามหน้าบึ้งนะถ้าอยากมีเพื่อนเนาะเนาะต้องยิ้มบ่อยๆกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าแห่งหนึ่งมีเสือตัวอื้องตัวหนึ่งที่มีหน้าตาดุร้ายแล้วก็ไม่เป็นมิตรกับเลยก็เสือมักทำหน้านิ่งแล้วก็คิ้วขมวดตลอดเวลาแถมยังชอบทำตาขวางใส่สัตว์ตัวอื่นๆแล้วก็ด้วยเหตุนี้สัตว์ทั้งหลายจึงพากันหวาดกลัวแล้วก็พยายามอยู่ห่างจากเจ้าเสือตัวนี้ค่ะแล้วก็แม้เจ้าเสือจะมีหน้าตาที่ดุร้ายแล้วก็ไม่เป็นมิตรแต่มันก็อยากที่จะมีเพื่อนเช่นเดียวกับสัตว์ตัวอื่นเมื่อเจ้าเสือเห็นว่าสัตว์ทั้งหมดพากันหลบหน้าเจ้าเสือทุกคนจึงได้คิดวิธีทำให้สัตว์เหล่านั้นอยากที่จะเป็นเพื่อนกับมันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เจ้าเสืออ้วนคิดนะคะก็คือแบบว่าเพื่อนนั้นจะไปไหนกันนะฉันก็อยากจะไปด้วยจังเลยแล้วเจ้าเสือก็คิดหาอยู่หลายวิธีในที่สุดมันจึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกเพื่อให้ตัวเองเป็นจุดสนใจหรือที่เป็นที่ต้องการของสัตว์ป่าทั้งหลาย
จ้าเสือแสนใจดีของเราเหมาะกับดอกไม้มากที่สุดทุกคนต้องอยากเป็นเพื่อนกับเราแน่นอนแม้แต่เจ้าเสือจะนำดอกไม้มาขัดผิวแล้วก็ตามหน้าตาที่ดุร้ายและเป็นมิตรของมันก็ทำให้สัตว์ตัวอื่นรู้สึกหวาดกลัวอยู่เหมือนเดิมนี่เสือก็จะเอาดอกไม้มาขัดที่หูเพื่อให้ตัวเองดูน่ารักแล้วก็ให้สัตว์ตัวอื่นเข้ากับตัวเองได้มากขึ้นแต่สัตว์ตัวอื่นก็ยังกลัวเจ้าเสืออยู่เหมือนเดิมเสือรู้สึกเสียใจแล้วก็สูญเสียความมั่นใจแต่มันกลับเข้าใจว่าดอกไม้ที่เอามาทัดหูอาจจะดูแปลกไปสักหน่อยด้วยเหตุนี้เจ้าเสือจึงลองเปลี่ยนทรงผมของมันโดยตั้งใจเลือกทรงที่ดูเป็นมิตรเสือแสนเท่อย่างเราคงเหมาะกับทรงผมแสนเท่ๆมากกว่าทุกคนต้องหลงใหลในตัวเราอย่างแน่นอนเจ้าเสือเองก็จะเปลี่ยนทรงผมของมันให้มันดูเป็นมิตรมากขึ้นแต่น่าเสียดายถึงแม้เจ้าเสือจะเปลี่ยนทรงผมของมันให้ดูเท่แล้วก็ตายแต่หน้าตาที่ดุร้ายแล้วก็ไม่เป็นมิตรของมันก็ยังทำให้สัตว์ป่าดูหวาดกลัวที่จะเข้าใกล้มันเหมือนเดิมเจ้าเสือก็เสียความมั่นใจอย่างมากแต่มันกลับคิดไปว่าทรงผมของมันอาจจะเหมือนต้นหญ้าไปสักหน่อยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ทรงผมแต่อาจจะอยู่ที่หุ่นของมันในที่สุดเจ้าเสือก็ตัดสินใจที่จะลองลดความอ้วนแล้วอันก็จะเป็นความคิดแฝงเจ้าเสือที่บอกว่าหรือเป็นเพราะว่าเราอ้วนเกินไปนะจนคนอื่นไม่อยากเล่นกับเราเวลาผ่านไปเจ้าเสือก็พยายามอย่างหนักในการลดความอ้วนเพื่อให้คนอื่นยอมรับในตัวมันนี่ก็จะเป็นภาพเจ้าเสือที่แบบว่าพยายามออกกำลังกายลดหุ่นเวลาผ่านไปหลังจากที่เจ้าเสือสามารถลดความอ้วนได้สำเร็จจนตัวเองมีหุ่นที่กำยำอย่างที่ใจหวังได้นี่ก็จะเป็นภาพที่เจ้าเสือลดความอ้วนแล้วก็มีหุ่นที่ดีขึ้นเช่นสิเสืออย่างเราต้องดูแข็งแกร่งเพื่อให้คนอื่นอยากที่จะพึ่งพาแล้วก็เราจะได้เป็นเพื่อนกับเขาสักทีเพียงในขณะนั้นเองก็จะมีเต่าตัวหนึ่งเห็นใจแล้วก็สงสารที่เจ้าเสือร้องไห้จนขึ้นเกิดเจ้าเต่าสงสารจนไม่ไหวในที่สุดมันจึงตัดสินใจถามเจ้าเสือด้วยความเห็นใจแล้วก็ความสงสัยเจ้าเสือทำไมเจ้ามานั่งร้องไห้คนเดียวตรงนี้ช่วงนี้ข้าเห็นเจ้าทำตัวแปลกๆเจ้ากำลังคิดทำอะไรอยู่แล้วเจ้าเสือก็ตอบกลับไปว่าข้าอยากเล่นกับสัตว์ตัวอื่นข้าแค่อยากมีเพื่อนเจ้าเสือตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เต่าน้อยฟังเมื่อเจ้าเต่าได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเจ้าเต่าก็ได้แต่หัวเราะขำแล้วก็พูดตอบเจ้าเสือว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องลงทุนเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์เช่นนี้หรอกแค่ท่านเลิกทำหน้าตาที่ดุร้ายแล้วลองส่งยิ้มหวานให้พวกเขาบ้างเพียงพวกนี้พวกเขาก็คงจะกล้าเข้าใกล้เจ้ามากขึ้นแน่เจ้าเสือก็เลยตอบกลับไปว่าข้าเคยลองมาหลายวิธีแล้วแต่ก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนมาเล่นกับข้าเลยแต่จนแล้วจนรอดโอเคหลังจากที่เจ้าเสือได้ฟังคำแนะนำจากเจ้าเต่ามาเจ้าเสือก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าข้อเสียของตนเองคือสีหน้าที่ดุร้ายจึงทำให้ใครๆก็ไม่อยากเข้าใกล้ดังนั้นมันจึงนำเอาคำแนะนำของเต่าน้อยไปปรับปรุงด้วยการยิ้มแล้วก็ส่งยิ้มให้กับสัตว์ตัวอื่นแล้วก็ไม่นานนักพวกสัตว์ทั้งหลายก็ค่อยๆคลายความกลัวเจ้าเสือจากที่หน้าดุร้ายก็ฝึกยิ้มส่งยิ้มให้กับสัตว์ตัวอื่นจนในที่สุดรอยยิ้มของมันก็ช่วยให้เจ้าเสือมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆสัตว์ตัวทั้งหลายตัวอื่นๆเขาก็บอกว่าเจ้ายิ้มน่ารักกว่าข้าซะอีกนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเจ้าเสือก็มีใบหน้าที่ประดับด้วยรอยยิ้มตลอดเวลาทำให้เจ้าเสือมีเพื่อนเพิ่มขึ้นและไม่รู้สึกเดียวดายอีกต่อไปเย้ขอบคุณครับแค่ส่งเงินให้เพื่อนเจ๊
ราส่งยิ้มให้เพื่อนแล้วเราก็จะมีเพื่อนไม่ต้องทำหน้าเบื่อเปลี่ยนคนอ่านแทนคนอันนี้เรื่องอะไรคะอันนี้เรื่องพบและเพื่อนใหม่อ๋อเพื่อนใหม่เนี่ยก็ในสัตว์ป่าแห่งหนึ่งเนี่ยก็มีสัตว์มากมายเลยอันนี้สัตว์ตัวอะไรลองดูอันนี้ตัวอะไรกระปิดกระต่ายกระต่ายอันนี้ก็ขาตัวอะไรเนาะตัวอะไรอ่ะเม่นตัวเม่นใช่ตัวเม่นอันนี้ล่ะลิงมาเป็นยังไงตัวช้าช้าตัวอะไรนะสล็อตสล็อตใช่ไหมอ๋อเรายังไม่รู้เลยตอนนี้ชอบหลบคนอ่ะอ๋อนางไอจิงโจ้จิงโจ้อ๋อจิงโจ้เหมือนจิงโจ้เนี่ยเม่นทำไมน่ารักยังไงไม่น่ากลัวเอามือลากลูกลากไปเลยไปบ้านอบทำไมถึงจะไปลองลากดูเนี่ยที่จะไปถึงเนี่ยที่จะเข้าไปตรงเนี้ยต้องลากจากเส้นไหนอ่ะเร็วจุดสีแดงมันมี3จุดอ่ะอ๋อโอเคหนูก็ดูจากต้นทางย้อนกลับมามันมาจุดตรงไหนต้องดูให้ไวด้วยเออนั่นแหละเอาหาดูได้เร็วนี่ถือว่าเป็นข้อสอบเหมือนกันทำยังไงถึงจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องไปเส้นไหนที่ไม่เจอทางตันนั้นเอาเลยล
ลองลองลากดูสิเวอร์ทางตันลองลากดูลากลากไปลากไปลากไปถ้าไม่เจอสีแดงแสดงว่าไม่ตันถึงไหมไปถึงไหมเย้เก่ง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 ถึงบ้านของอุ๊บอุ๊บแล้วอุ๊บต้อนรับอย่างไรทีเนี้ยก็ถึงบ้านของอุ๊บอุ๊บแต่เราเรียกของอุ๊บอย่างสนุกสนานก็เล่นของเล่นกันมีของเล่นอะไรบ้างเสียใจเลยละร้องไห้เลยร้องไห้ร้องไห้ต่อไปนะเราก็จะให้น้องคือช่วยโอ้เก็บของเล่นเข้ากล่องให้ถูกต้องหน่อยเก็บยังไงดีให้มันพอดีเก็บเร็วขอบคุณพี่เข้านะลูกขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันนี้นะคะน้องพ่อคนป่วยนะครับสบายโรงพยาบาลมหาสารคามพวกเราอยู่ที่ชั้น6นะคะชั้น6ประมาณมหาสารคามบรรยากาศตรงนี้ก็ดีแหละตรงนี้แบบคนไม่เยอะเท่าไหร่คนไม่เยอะเตียงว่างก็โอเคร้อนมากเลยไข่อะไรไข่ไข่แม่ไข่แคบไข่แม่ไข่แคบไข่แม่ร้อนมากเลยไข่แคบไข่แม่โรงพยาบาลที่ไหนมหาสารคาม Public Hospital อ๋อบอทแฮมเพิร์นพาริสโรมาอ๋อโรมาและดร.วันเดอร์ He's starting to feel better อ๋อ Hope he feel better Yeah For 39 Oh my god My goodness meขอวิลเลียมฟิวเจอร์ซูนโอเคขอบคุณครับอ
ยังไม่ออกผมต้องนอนอีกหนึ่งคืนเพื่อนเลยจะบอกเพราะว่าคุณหมอยังไม่มาแล้วผมนอนในตัวเพราะว่าไข้มันขึ้นสูง 39.2 แล้วผมต้องนอนในหนึ่งคืนไข้ผมขึ้นสูง 39.2 แล้วคุณหมอยังไม่มาเพื่อนเลยก็ยังไม่ออกครับคุณครูวันนี้วันที่15ผมต้องนอนอีกคืนนึงเพราะว่าผลเลือดยังไม่ออกลืมไปเดี๋ยวเอาใหม่คุณครูครับวันนี้วันที่15ผมต้องนอนอีกคืนหนึ่งคืนผลเลือดยังไม่ออกแถมคุณหมอยังไม่มาแล้วก็ไข้ผมอ่ะขึ้นสูงขึ้นสูง 39.5 สวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่15ยังไม่ดีขึ้นเลยตอนนี้ตัวร้อนมาก 39.5 โอ้ my god ขอหายไวๆนะสู้ๆนะน้องวิวเดี๋ยวข้าวก็มาเดี๋ยวอาหารก็มาเนาะตัวร้อนมากการแล้วก็การล้างมือแต่ขั้นตอนที่ถูกวิธีค่ะก็อุจจาระร่วงนะคะก็คือการถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่า3ครั้งขึ้นไปในต่อวันนะคะหรือถ่ายเป็นน้ำหรือมีมูกเลือดปนด้วยนะคะจะพบมากในฤดูร้อนนะคะแต่ในเด็กที่เลี้ยงด้วยน้ำที่เลี้ยงด้วยน้ำนมนะคะจะเป็นสีเหลืองทองจะเป็นเหลวนิ่มจะถ่ายประมาณวันละ5-6ครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ที่1515อะไร15เดือนอะไรเดือนมีนาคมทำไมมาอยู่ที่นี่เป็นอะไรเป็นไข้ครับไข้ลูกอ่อนคืนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่40 40องศาเซลเซียสนะสุดเลยนอนนอนแบบตายตายแล้วนอนเป็นไฟเลยเตียงนี้ได้ทงเหลืองเห็นปะน่ะเต็มทุ่งเรืองไหมน่ะเต็มทำไมก็ประมาณทุ่งเรืองหมายถึงมันมีเป็นไข้รุนแรงถ้าทงแดงไข้แบบแรงกว่านี้ก็ต้องเขียวอ่ะต้องเขียวก็กลับบ้านได้ค่ะคุณเขียวนี่พ่นสีกันเลยพ่นสีสีเขียวพ่นสีโอเคคือจะเดี๋ยวไปนอนนอนก่อนนะครับครับนอนไปนอนบ๊ายบายอันนี้น้องวิวสบายดีขึ้นหรือยังลูกแล้วค่ะเก่งเก่งเก่งได้39.93เฮ้ย36เออ36 36.6โอ้วันนี้วันที่19วัดได้ 36.6 โอเค39เดี๋ยวคืนพี่เขาแล้วพี่เขามาคืนพี่เขา39ไม่มีใครแล้ว39ได้3936.6ดูอะไรเนี่ยดูเอาอะไรThank you.
แบบตู้พร้อมอ่ะปกติแล้วไข้ไม่มีแล้วตรวจไข้ไปถึงได้36.6ก็ต้องดูผลเลือดก่อนคุณหมอยังไม่มาต้องดูผลเลือดก่อนอาจจะได้กลับบ้านเร็วๆนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับตอนนี้คุณครูก็หากิจกรรมนะคะให้ทำตามอายุในภาษาไทยค่ะดีเขียนให้สวยเราบอกเขียนให้สวยหัวหางมันให้มันสวยออกมาให้สวยชนะต้นเนี่ยชนะต้น
คะยังค่ะแล้วก็สอบหรือยังสอบไปครึ่งนึงสอบไปครึ่งนึงใช่สอบไม่หมดทุกวิชานะสะกดเอามาไว้ตัวสะกดต้องอยู่ข้างหลังสระเอียสระเอียลูกโมออกใช่ไหมใช่ไหมครับมาใจยังเอาแค่สระเป็นตัวสะกดเนี่ยที่เขาบอกตัวสะกดสระลูกให้จะนาต้นลูกเป็ดใหม่สิสระเอียเขียนยังไงสระเอเป็นยังไงนะสระเอสระเอเป็นยังไงไม่ออกอย่างเช่นคำว่าอะไรดีคำว่าอะไรดีลบตัวนี้ออกลบไม้ลบไม้แต่ครูออกด้านข้างจะเป็นตัวนี้จำได้ยังจำได้ยังสระเอก็มีสระเอกับสระอะรวมกันใช่ไหมนั่นแหละพยัญชนะอยู่ตรงกลางสระเอจำไหมจำได้สระเอเนี่ยสระเออันนี้สระโอนะไหมอันนั้นน้องอาถ้าคุณครูฟังแล้วก็สะกดด้วยอ่านเลยคำแรกย่อปิดตอเอดอปิดพัดตาตาดอพัดยกยกยกกองผักเก่งจังเลยอ่ะ แล้วดีขึ้นไหมคะเนี่ยตัวหายร้อนไหมดีขึ้นเมื่อเช้าร้อนมากว่าเป็นอะไรเขารอผลตรวจเลือดอยู่ค่ะค่ะยังไม่สรุปก็คงเป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดาได้แหละค่ะถ้าเป็นไข้เลือดออกต้องมีผื่นดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับคืนไข้สูงเดี๋ยวกี่วันลูกวันที่ค่ะเมื่อวานสอบไหมลูกเมื่อวานสอบแล้วก็กลับมาแบบตัวร้อนจีเลยสอบวิทยาศาสตร์เมื่อวานนะใช่สอบสุดหลังจะเรียนอย่างอื่นกับคุณครูอีกไหมภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาอะไรนะภาษาเลขไหมเลขนิดนึงเลขอ่ะเนี่ยคุณครูก็มีนะเลขง่ายๆนั่นแหละโอเคเนี่ยบวกเลขเปิ้งดูบวกเลขง่ายอย่าตายเวลาเนี่ยเออเวลานะเออเวลาเนี่ยดูนาฬิกาเป็นปะเป็นยังเต็มแล้วเหรอลองดูมันซับซ้อนนิดนึงนะเอาไหมได้ไหมลองดูอันนี้รู้น่าใช่เอาอันที่ไม่รู้ก็คือได้เรียนเพิ่มคุณครูเก่งเรื่องนาฬิกา7.00แสดงว่าเป็นตอนเก่งเข็มสั้นชี้ไปที่เลขอะไรไอ้เจ็ดทำเข็มสั้นทำเข็มสั้นเข็มยาวได้ไหมเข็มยาวชี้ไปที่เลขขีดไปลูกขีดไปให้มันยาวกว่าเข็มสั้นนะให้รู้ว่าสั้นกับยาวต่างกันใช่โอเคแล้วต่อไป 10.30 เป็นเวลา4โมงครึ่งอ่ะ4โมงครึ่งเช้า4โมงครึ่งอ่ะเข็มสั้นชี้ไปที่เลขอะไรนาทีเข็มยาวยาวเลยนะเดี๋ยวหนูถ้ามันเข้ากันเดี๋ยวหนูจะไม่รู้ว่าอะไรเข็มสั้นเข็มยาวแล้วสิบขีดลงไปอีกให้มันยาวให้มันเห็นความแตกต่างอ่ะ
สิบโมงครึ่งเซมสันก็ต้องเลยเลขสิบไปนิดนึงใช่ไหมเลยไหมเลยนะไม่ค่ะถ้าให้เป็นการเรียนก็คือแบบนี้ตรงเฉ่งอ๋อโอเคแต่ถ้านาฬิกามันเดินจริงๆต้องเลยเนาะต้องเลยมันรู้ไหมลูกมันต้องเลยมามันเลยมาเรื่อยๆต้องเลยมาครึ่งหนึ่งอ่ะเข็มสั้นอยู่ในระหว่างเนี่ยระหว่างเนี่ยใช่โอเคต่อไปต้องให้มันลบหน่อยลบให้มันอยู่มาตรงนี้ลูกห้ามอยู่ตรงครึ่งเพราะว่า10โมงครึ่งมันต้องอยู่ตรงนี้มันไม่ตรงโอเคลบออกเข็มสั้นต้องทำมาอยู่ตรงครึ่งครึ่งระหว่าง11ครึ่งระหว่าง11กับ10เพราะว่ามันครึ่งนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตรงกลางโอเคตรงหนักมะที่นี่แป๊บเดียวเหรอแป๊บเดียวใช่ไหมประมาณ5 นาทีต่อไป2.00แสดงว่าเป็นตอนไหนตอนเช้าหรือตอนกลางคืนเวลาไหนเขียนให้มันลูกเขียนให้มันเลยเขียนเข็มให้มันเลยที่เลขไหนเข็มสั้นเข็มห้าที่เลขอะไรที่สองอ่ะที่สองตรงเป๊ะเลยก็เลขหนึ่งก็ตีหนึ่งสิลูกตีสองลูกเขียนเข็มสั้นก่อนเริ่มจากเข็มสั้นถ้าว่าตีสองก็ตรงฉิงเลยตีสองเอาทีนี้ใช่ถูกต้องเก่งวันนี้ก็ลองเยอะเหมือนกันนะพวกยายหยุดยิ้มแผนงโน่นของมื้อเช้านี่คุมกันเนาะอันนี้เวลาเท่าไหร่นะลูก12อะไร12จุดครึ่งเอานี้มาตรงครึ่งตรงนี้มาตรงครึ่งลูกมันมันไม่ได้ตรงไงลูกถ้าบอกว่าครึ่งเข็มสั้นมันก็ครึ่งเหมือนกันมันกำลังเดินทางมาหาเลข1อยู่เดินทางมาเท่าไหร่แล้วก็คือ30นาทีก็คือครึ่งนั่นแหละโอเคมันต้องชี้ไปที่ครึ่งโอเคมันก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนั่นแหละต่อไปครึ่งอีกเหมือนกันเลข3ครึ่งนึงถูกไหมเป็น3มาครึ่งนึงจะไปเลข4แล้วอันนี้3โมงครึ่งนะ3โมงครึ่งต่อไปครึ่งอยู่เลขไหน30นาที30นาทีเลขไหนเลขไหนประมาณมืดกว่าครึ่งใช่ไหมประมาณมืดคือมาแต่ก็ตกไม่แรงนะน่าจะตกแรงๆให้ยากเกินหน่อยใส่แมสใช่ไหมเก่งเนาะใส่ได้ร้อนก็ร้อนใส่ไม่ได้เราจะเป็นลมครึ่งนึงเข็มสั้นก็ครึ่งนึงแล้วจริงครับ
่งเก่งอยากกลับบ้านคนเก่งอ่ะคนเก่งเล่นเสร็จแล้วเหรอยังเสร็จได้ยังเสร็จหมดแล้วเก่งมากเลยชื่อต้นปูไหนแล้วต้นปูเก่งหงใส่แฟมไม้เป็นผงเนี่ยเมื่อกี้แบบเขียนชื่อเล่นน้องวิวโอเคเขียนชื่อจริงก่อนชื่อจริงก่อนน้องวิวน้องวิวเขียนชื่อเล่นน้องวิวน้องวิว why I love you โอเคขอบคุณครูด้วยนะโอเคขอบคุณคุณครูขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเก่งเก่งเก่งขอบคุณครับผมตอนนี้ก็ได้อาหารเย็นนะคะได้เวลาอาหารเย็นอร่อยไหม ตอนนี้ก็ให้น้ำเกลืออยู่นะคะตอนนี้เวลา4โมงเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หาย
บายจัดยาให้อยู่